จะเบาๆทั้งทั้งที่เธอไม่รู้แฟนกลางวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกินแต่แล้วเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำในดีที่โดนสะกดไว้ไหมเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้คงเมื่อเธอแม้คราใดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจได้ให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจได้ให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครI wanna tell you about something that we should be together But it's something that right now just break me down forever นึกถึงเธอมาตอนตื่นนอนในตอนเช้าเวลาการนาฬิกาก็คิดถึงทุกทีAnd it's not like everyday for my heart I don't wanna play day with you นึกถึงเรื่องที่ตั้งคืน Maybe wanna try to get up ตอนตื่นแค่มีวิธีคลายต้องกลายเป็นคนอื่นได้แค่เกียร์ท้ายและนั่งรีฟิล Baby I can get you out of my life It's hard to know things that are beautiful จะที่ไปก็เหมือนจะตายตะเกียกตะกายไม่คอยสบายทำไงจนดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจได้ให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจนดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่ใจได้ให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเอาเป็นหัวแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมาทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหลือเกินไม่อยากเช้ากินข้าวกินแต่ข้าวกับข้างข้าวไม่มีเธอถึงกลับไปอยากเจอทะเลกันเปรียบกับตามปากกาที่หาไม่เจอต้องเพ้อและมาเนอะเออจะเธอจะรู้ตัวไหมแสงงดงามเช้าเกิดงดงามในหน้าหนาวไม่เคยให้เธอต้องไปกับเขาที่จะไม่ทำให้ใครต้องแววดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนที่ใจได้ให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้ไม่ขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักเธอไปอยู่ไหนใจได้ให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครตบรางวัลตบรางวัล
างวัลตบรางวัลแรปดีแรปเฮ้ยใช้ได้เลยมีส่งประสานดูเพราะเลยนะชอบมากเลยอ่ะชอบชอบจริงแล้วเพลงเพราะมากแหมอยากจะบอกว่าตอนนี้มีค่ายมีซิงเกิลมีโปรเจกต์ที่จะมากันเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับผมตอนนี้เราอยู่กับสังกัดค่ายตอนนี้อยู่ค่าย What the Duck ครับผม What the Duck เดี๋ยวฝากผลงานกันดีกว่านะครับสำหรับงานที่จะมีต่อไปซิงเกิลต่อไปมีไหมฮะก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลกับ The Toy นะครับผมกับ What the Duck ครับผมครับชื่อเพลงนี่คืออุบไว้ก่อนแต่ประมาณเร็วๆนี้แหละครับผมแล้วก็เพลงนี้ฮะหน้าหนาวที่แล้วครับหน้าหนาวที่แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดมีอะไรยังไงฝากได้เลยนะครับก็ฟังได้ทางโจ๊กครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้ทาง iTunes ครับผมได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็น้องทอยจะไปเล่นในคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับผมชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ต Duck on the Rock ครับผมวันที่25พฤษภาคม25พฤษภาคมนี้พบกันแน่นอนมีซิงเกิลต่อไปมาแวะเยี่ยมเยียนมาหาพวกพี่อีกนะนะครับวันนี้ขอบคุณน้องทอยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับช่วงต่อไปของรายการครับเที่ยงวันเสาร์ถึงบ่ายโมง40แล้วก็ติดตามไปทาง Twitter Facebook Instagram อย่าลืมแฮชแท็กคำว่าตลก6ครับเด็กๆครับพี่พลอยอยากจะชวนไปเที่ยวที่นี่ถ้าใครยังไม่เคยไปต้องไปที่ Dinosaur Planet ครับจัดโซนใหม่ให้เด็กๆเลยนั่นคือโซน7 The Amazing Park ด้วยเทคนิคการผสมผสานโลกเสมือนจริงผ่านดินแดนที่มนุษย์ยากจะไปถึงอยากจะรู้ว่ามันยากจะไปถึงยังไงต้องไปนะที่ Dinosaur Planet สุขุมวิท22 The Amphere ครับโอ้เข้าสู่กระทู้ของเราในสัปดาห์นี้ยังไงพี่ลูกี้พูดมากระทู้คือในบรรดาพิธีกรของเราทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ใจใครมากที่สุดและเรื่องอะไรหนูคนแรกเลยเอ้าหนูรู้ใจพี่ลูกี้เออพี่ลูกี้ในใจพี่ลูกี้พูดเลยว่าพี่ลูกี้ไม่อยากจนและอีกอย่างนึงขอให้พ่อแม่และตัวเองครอบครัวร่างกายแข็งแรงทุกอย่างจบอุ๊ยอุ๊ยทำไมรู้คือตัวเองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ต้องสบายก่อนพี่ไม่ได้พูดเลยครับเสริมตรงใจเขาขยันโลดทนเพราะความชนมันน่ากลัวนี่คือพ่อแม่เจ็บตัวเราเจ็บซะดีกว่านี่ตุ๊กกี้เขาคิดอย่างนี้คุณอาร์ตค่ะครับผมน่าจะรู้ใจคนคนเดียวและคนนี้แหละครับที่มากที่สุดก็คือน้องดะครับผมทำไมรู้ไงรู้ในเรื่องของจะทำดีกับผู้หญิงและช่างมันกับผู้ชายครับจริงเหรอหมายความว่าไงจะทำดีกับผู้หญิงและช่างมันกับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคนไหนก็ตามถ้าเป็นเพศตรงข้ามปุ๊บจะดูแลดีไปตรงเวลาทุกอย่างทำได้หมดแต่กับผู้ชายฝนค่อยๆเยอะหน่อยมาตกไปนี่ไงเฮ้ยอันนงเยอะไปหน่อยดิไปนี่ไงนี่ชัดเจนถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายนี่เรื่องนัดนี่จะไม่ได้เรื่องเลยฮะนัดเวลานี้มาอีกเวลานึงโทษนะนี่รู้ใจนะด่ามันรู้ใจรู้ใจคือไม่ได้รู้ใจนะแต่มันตรงเพราะว่าคุณเดินมากับตัวเป็นไงพี่นัดเตะบอลอาโก้ครับเดี๋ยว2ทุ่มเจอกัน4ทุ่มมันยังไม่ถึงสนามไปไหนอาโก้ครับ4ทุ่มครึ่งผมไปทันไหมหนูก็เลยไลน์บอกมันว่าพี่เลิกตั้งแต่4ทุ่มเลยด่าเอ้ยพี่น้องรู้ใจใครคุณปัญญาอ๋ออะไรนะในพิธีกรรู้ใจคุณปัญญาทางไหนบ้างพวกเราดีกว่าในนี้รู้ใจใครผมว่ารู้ใจทุกคนแหละครับพูดมาทุกคนหนึ่งถ้าพูดคนเดียวไม่ได้ถ้าให้ผมพูดคนเดียวผมไม่พูดพี่ต้องพี่ดีกว่าแต่ให้ผมพูดทุกคนพอแล้วด้วยความที่ช่วงวัยใกล้ๆกันก็มี2คนนี่ครับที่ไปด้วยกันบ่อยๆจะชอบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดต่างประเทศเวียงจงเวียงจันทร์สวรรค์นครเขตเราแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเขาอยากได้สไตล์ไหนสเปคไหนไปถึงร้านข้าวใช่อาหารการกินอาหารใกล้เคียงนอนโรงแรมแบบไหนยังไงไปกับใครอะไรเงี้ยเอาบอยหน่อยบอยหน่อยนึงจริงๆแล้วก็รู้ใจกันหมดอะครับเอาจริงๆนะนี่พูดตรงๆเพราะว่าอยู่มาก็เกือบ10ปีกับตัวละ6ฉากแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วเวลาเราอยู่เหมือนครอบครัวกันอะมันก็รู้ใจกันอยู่แล้วมันสนุกสนานกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บันนะคะจริงๆถ้าบอกถึงเรื่องรู้ใจเนี่ยอาจจะไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าใจตัวเองผมยังไม่รู้จักเลยนะฮะเพราะเราหลายใจไงเราหลายใจไงเราบุกเบิกใจเนี่ยพูดดีเพื่อให้ครอบครัวเราได้รู้บ้างว่าเฮ้ยในใจเราคิดอะไรครับผมแต่ก่อนไม่เคยแกะซองเดี๋ยวนี้มีแอบแกะครับพูดเหมือนเคยทำใช่ครับผมรู้ใจพี่โหน่งคือจะบอกว่าแก๊งสามชาติเนี่ยรู้ใจหมดเลยออกทางสีหน้ารู้เลยว่าเข้ามานี่เนี่ยจะหยอกหรือจะเงียบน่าจะออกเลย
ลงรถเนี่ยมองไปในรถรถคือจอดรถข้างกันเห็นหน้าปุ๊บรู้จะรู้เลยว่าวันนี้ต้องหยอกหรือวันนี้ไม่ควรหยอกน้องน้ำฝนผมรู้ใจทุกคนแหละแต่ถ้าให้ผมพูดคนเดียวไม่เอารู้แล้วแต่ถ้าอยากให้ผมพูดทุกคนไม่เอาค่อยมาสกิดผมแต่ถ้าให้ผมบอกว่าผมรู้ใจคนเดียวผมไม่พูดน้องฝนคะน้องฝนรู้เชิญๆครับหนูว่าหนูพี่โกดีกว่าค่ะหนูรู้สึกว่าพี่โกรักครอบครัวมากๆรักแม่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่โกออกไปทำงานเนี่ยจะต้องหอมแก้มบอกรักมันเป็นการทำให้เรากลับมานึกถึงคนที่เรารักอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวเนี่ยแหละบางคนไม่เคยทำพอเห็นภาพตรงนั้นอ่ะใช่คุณแล้วก็ขนลุกจริงๆเด็กๆยุคใหม่ๆเนี่ยถามว่าเคยกอดแม่ออกจากบ้านไหมเคยหอมพ่อแม่ไหมไม่เคยนะใช่แล้วพ่อแม่มีแต่ถามว่าให้ตังค์แค่นี้เหรออ่าอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงลูกเราหรือเปล่าตอนนี้ถ้าพูดคนเดียวพี่ไม่พูดพูดลงพูดลงสวยมากอย่างนี้ต้องโชว์สักหน่อยลงเฟรชเสร็จรออะไรกินผลไม้ตั้งแต่มือแรกอยากลดหุ่นรักสุขภาพจังอะไรเนี่ยชอบขนาดนี้แล้วนะทำไมดีวะอดนอนมาหลายวันขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าว้าแย่จังแล้วพักผ่อนเยอะๆนะคะเป็นห่วงดูไม่ได้มาห่วงกูอ่ะไหนกันไหนแล้วนี่ลูกเต็มๆไปเลยไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันแล้วอ่ะแคปชั่นอะไรดีนะวันเวลาที่ผ่านไปก็เหมือนกับความรักที่มันไม่สมหวังไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้นี่ไปเลยให้รู้ซะมั่งอืมละนาฬิกาสวยจังดูแพงดูหรูคงแพงน่าดูนะคะนี่แหละที่อยากให้โฟกัสจะแปลกนะแคปชั่นนี่ลงเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ทำไมมามองนาฬิกาแกว่าวันนี้ร้อนไหมร้อนเลยดิโอ้หาอะไรเย็นๆกินกันป่ะลองดูดิมีอะไรป่ะเดี๋ยววันนี้เราว่าไปแฮงเอาท์หน่อยดีกว่าเฮ้ยไปดิเฮ้ยไปเปล่าเฮ้ยวันนี้ฉันขอบายแล้วกันนุ้ยเครียดอ่ะมีปัญหาทางบ้านว่ะพักหลังแกไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนเลยนุ้ยแกเครียดเรื่องอะไรวะมันไม่ใช่อย่างงั้นคือมันมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยมันยังเคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรบอกเพื่อนๆได้ถ้าเงินมันไม่เยอะไม่แยะอะไรเดี๋ยวเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยเพื่อนอยู่แล้วเว้ยจริงโอ้นะไม่เป็นไรหรอกแค่เครียดๆนะเดี๋ยวก็หายนะฉันเคยได้ยินว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าชัยชนะเป็นไปได้เสมอสำหรับคนที่ไม่เลิกต่อสู้เว้ยแกสู้ด้วยเดี๋ยวเซอร์ไอแซคนิวตันนี่เขาไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงเหรอวะเออบ้าชื่อมันคุ้นๆไหมวะปออะไรของพวกแกวะฉันได้ยินมาแบบนี้เป๊ะมากแกไปจำมาจากไหนวะได้เรียนหนังสือกันปะเนี่ยเออเหมือนด่าโง่ไม่ได้ดูเรื่องไปแล้วก็อีกอย่างนึงอะถ้าเครียดเนี่ยเขาบอกว่าให้พักผ่อนเยอะสมองเราต้องการพักผ่อนเราจะได้ไม่ต้องคิดมากนะฉันจะพยายามแล้วกันช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับอะแกต้องพักผ่อนเยอะๆเว้ยเพราะว่าพี่ตูนนะบอกเอาไว้เว้ยบอกว่าให้พักผ่อนเยอะพี่ตูนบอกอยากให้คนไทยบินได้ไม่ใช่หรอเออถ้าแกไม่รู้แกก็เงียบๆไปอย่ามามั่วเลยอะไรไม่รู้อะไรนี่แกรู้จริงเหรออ่ะยังไงพี่ตูนทำอาชีพอะไรอ่ะนี่ไงไม่รู้ไงลองดูทำอาชีพเป็นนักวิ่งไง
ขาวิ่งแบบโอ้โหแข็งแรงมากแกถ้าเขานอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเขาจะมีแรงวิ่งได้ยังไงเว้ยพี่ตูนเป็นนักวิ่งเออแล้วบอกว่าแกวะพี่แกไม่รู้จริงๆหรอวะเนี่ยอ่ะถ้าพี่ตูนเป็นนักวิ่งพี่บัวขาวเป็นอะไรอ่ะไม่เคยดูหนังเขาหรอเขาเป็นนักแสดงไงนั่นไงหนังแล้วโอ้โหสงครามแกล่าสุดเนี่ยมันมากเลยแกฟู่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 มีฟันดาบด้วยเหรอให้โอกาสอีกคนเดียวนะอีกคนเดียวบอยพิษณุเออเขาทำอาชีพอะไรฉันไม่อยากพูดถึงมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยฉันได้ข่าวมาเขาตายเมื่อปีที่แล้วอะแกมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แกพอยที่ฉันอยากรู้เนี่ยคือก่อนตายเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรเขามีอาชีพเหรอวะวันๆฉันก็เคยเห็นเขาแบบเดินอยู่ตามถนนนะแล้วอยู่ดีปุ๊บเจ็บทีเดียวเนี่ยวันๆนึงอีตาบอยได้เดินกระตัวทางเสือไปวันๆเนี่ยนะงงๆอ่ะจะซื้ออะไรก็ซื้อเถอะไอ้แกเมื่อคืนไปไหนมาทำไมไม่บอกฉันล่ะอย่ามางอนสิเพื่อนมันฉุดโลหกไปเข้าสารมาเอาหรอร้านไหนอ่ะร้านในซอยหน้าบดีอ่ะคือพี่แฟมอ่ะเขาให้ฉันไปดูพี่แฟมบาร์เทนเดอร์อ่ะฉันก็เลยต้องไปอ่ะจริงเหรอเฮ้ยแต่เขามีแฟนแล้วนะรู้ยังจะเลิกกันแล้วมั้งเลิกกันได้ไงแล้วเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยเขาแบบอัพรูปคู่กันน่ะรูปน่ะถ่ายเมื่อไหร่อัพเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเป็นรูปเก่าก็ได้เขาละหองละแหงกันเอาหรอเพราะพี่เขาคุยกับฉันอยู่จริงปะเนี่ยคุยมาได้สักพักละเอาหรอฉันก็เหมือนศิลานีแต่ถ้าเกิดจะคบกันก็ได้อ๋อเหรอเฮ้ยๆพี่ดิดอ่ะพี่ดิดเดือนขนาดของเราอ่ะอ๋อรู้หรือยังเขาจะไปเป็นดาราเว้ยรู้ตั้งนานแล้วมั้งเอาหรอพี่ดิดเขาบอกฉันไลน์คุยกันตลอดจะเป็นดาราใช่ไหมล่ะใช่ฉันไม่พูดเฉยฉันรู้เพราะว่าพี่ดิดบอกฉันคุยไลน์แบบงงมากแบตหมด3รอบอ่ะโหแบตหมด3รอบเลยเหรอเฮ้ยงั้นขอดูหน่อยดิอยากรู้ว่าแบบวิธีการแบบจีบสาวของพี่ลินเนี่ยเป็นยังไงเขาดูไหนได้ปะคือเวลาเราคุยไลน์แล้วมันค้างในเครื่องเยอะๆอ่ะเครื่องมันจะแฮงแล้วเราต้องลบออกก็เลยไม่เหลือแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าคืนนี้คุยฉันจะเก็บไว้ให้แกดูก็ได้เฮ้ยพี่ชายเขาเช็คอินแถวนี้เลยอ่ะเขาอยู่ข้างนอกละมั้งเอ้าดูอีกแล้วเหรอฉันเพิ่งวางสายพี่เข้าไปก่อนแกจะมาเนี่ยตอนไหนวะจะต้องบอกทุกเรื่องไหมเนี่ยกินที่แถวนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาฉันรู้เขาชอบกินเค้กร้านนี้เหรอช็อกโกแลตฉันชอบกินพี่เขาก็เหมือนตามฉันอ๋อนี่คุยกันนานยัง6เดือนเหรอ6วัน6วันโอ้กำลังแบบค่อยๆ คุยไปอ่ะคนเราต้องศึกษานะแกจะคบกันน่ะอะไรพี่ชายเขาเดินมาร้านนิดจริงๆด้วยอ่ะไม่ล่ะฉันไม่ตื่นเต้นหรอกโทษนะครับร้านเหมือนกันเลยพี่ชายมาใครอะคะเนี่ยไม่บอกเลยนะคะเอาเก้าอี้มาเลยนะคะนั่งด้วยกันก็ได้นะคะพี่ชายดูเมื่อวานเป็นไงบ้างคะตอนสอบไปสอบได้ไหมนี่แอบเป็นห่วงเลยนะคะเนี่ยโทษนะครับเรารู้จักกันด้วยฮะอายพี่เขาอายฉันอ๋อคือไม่ได้อายฮะพอดีจะถามว่าห้องน้ำไปทางไหนอะครับห้องน้ำซ้ายค่ะซ้ายเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ค่ะออกไปแล้วซ้ายขอบคุณนะครับค่ะหลังมือด้วยนะคะนายบอกว่าคุยกัน6วันไงนี่คนเขาอายปะดีจะแบบทำพฤติกรรมให้แกรู้ว่าฉันกับเขาคบกันมันก็เป็นไปไม่ได้พี่เขาอายไม่เห็นจะเขาอายเลยอ่ะเขาอายทำตัวมันไม่รู้จักเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนดีกว่าทำไมอ่ะฉันก็อายอายทำไมก็อายนี่เมื่อกี้เนี่ยตั้งตัวให้มันตันคนบ้านแล้วมายิ้มไม่งงเรียบร้อยนะครับครับพี่ไปไหนครับยิ้มให้ใครวะไปไหนครับไปรามอินทราครับโอ้ได้ครับปึ๊บเอ๊ะไปทำอะไรที่รามอินทราครับแหมยิ้มอย่างนี้ยังใส่ไปหาแฟนมาครับโอ้ไปไกลเหมือนกันครับเนี่ยโอ้ยจะมาหาพี่ไกลแค่ไหน
คือใกล้เพราะว่ารักแท้สำหรับผมจะไม่แพ้ระยะทางและรักแท้สำหรับผมจะไม่แพ้อะไรเลยความรักชนะทุกสิ่งถูกต้องพี่แบงครับครับไปรามินทานี่ประมาณกี่บาทครับเกือบ300อะฮะ300300อย่าเลยอย่าเลยนะอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอ้ยมันยังไม่เลยหรอกยังไม่ถึงเลยไม่ได้ว่าพี่ขับเลยครับเออมันคืออะไรครับแต่ว่ามิเตอร์อย่าเลย300เพราะว่าผมมีตังค์300โอ้ไอ้น้องเรื่องเงินมันคุยกับพี่ได้จะลดค่าแท็กซี่ให้ผมใช่ไหมครับเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลงตรงนี้เลยจอดผมยังไม่ถึงเลยก็ไม่มีตังค์อ่ะโอเคผมไม่ไปละพี่ไปส่งผมที่เดิมเมื่อกี้เนี่ยไม่ไปละเอาก็ไหนบอกว่ารักแท้ไม่ไปไม่ไปไงก็ไปส่งที่เดิมวันเมื่อกี้ผมขึ้นมาก็ถือว่าหายกันเอองี้ชัวร์กว่าเออดีกว่าขับไปแล้วไม่มีตังค์จ่ายใช่ไม่ได้รถไม่ตังค์แต่แรกไม่เออโหบ้าอยู่เลยเออก็เสียเวลาเนี่ยจดทันไหมลูกไม่ทันครับครูทำไมสองคนนี้เขียนหนังสือช้าจังเลยเนี่ยเร็วๆสิครับให้ไม่ทันยกมือนะเอาแล้วครูลบไปทำไมอ่ะครับครูต้องเขียนข้อใหม่สิคะพวกเรายังจดไม่ทันเลยนะครับจดให้ทันแค่นั้นเองไปต่อค่ะจดทันไหมลูกไม่ทันยกมือนะครับอะไรกูลบทำไมอะครับผมจดไม่ทันเลยเนี่ยถ้าไม่ทันก็ไปลอกเพื่อนนุ่นแกจดทันปะวะทันอยู่เออฉันขอพวกฉันขอลอกด้วยนะจดช้าเอาอีกแล้วจดทันไม่ลูกไม่ทันไม่ทันครับครูเธอสองคนอีกแล้วนะครูจะต้องเขียนข้อใหม่วันนี้เรียนหลายอย่างด้วยทั้งห้องก็ต้องมารอเธอเหรอเราสองคนเขียนหนังสือช้าครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งได้สองข้อเองเอาครูเอาลบอีกแล้วครูทำไงก็ได้ให้เขียนได้เร็วกว่านั้นเฮ้ยเอางี้ไม่ต้องจดละดิฉันใช้กล้องมือถือถ่ายเอาเฮ้ยไม่ต้องจดด้วยความคิดดีว่ะสบายแฮะเฮ้ยเออดีทันไหมลูกใครไม่ทันยกมือนะไม่มีนะไปข้อต่อไปค่ะสบายได้อย่างเงี้ยเมื่อยมือจดทำไมวะเทคโนโลยีมันสมัยใหม่แล้วไม่งู้วะวันนี้นักเรียนทุกคนเข้าใจดีนะลูกนะครับเอาที่จดไว้ทั้งหมดเลยวันนี้มาส่งครูนะคะมาครูครับที่จดวันนี้ต้องส่งครูด้วยเหรอครับถ้าไปส่งครูให้จดตามทำไมล่ะนายดาเออมาลูกมาเอาเลย20คะแนนค่ะมางั้นครูครับผมขอไลน์ครูได้ไหมฮะผมจะส่งทางไลน์ครับโทรศัพท์ครูยังไม่มีกล้องเลยจะมีไลน์ได้ไงอ่ะนายอาร์นายดาไม่ได้ต้องจดเท่านั้นถ่ายรูปไว้อย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยากเลยอันนี้ของเพื่อนที่เขาจดแล้วเขาก็มาส่งเขาก็ได้20คะแนนไปเธอ2คนก็อดและสำคัญคือหลังคาบนี้ไปพบครูที่ห้องน้ำชายไปทำอะไรครับครูครูสอนวิชาอะไรเพาะชำครูจะถ่ายทอดวิชาการทำปุ๋ยจากของเพื่อนให้2คนได้รู้และปฏิบัติตามไปหาครูที่ห้องน้ำชายวิธีการทำปุ๋ยจากของเพื่อนโอ้แล้วไอ้จุ้ยท้องเสียด้วยครูใช่ครับครูจุกอร่อยมากเลยอร่อยว่ะจุกอะเรียกจุกเลยไม่โกนะจุกเฮ้ยสนุกปะเนี่ยนี่เดี๋ยวเย็นนี้นะว่าจะหาอะไรอร่อยๆกินอากาศมันร้อนอ่ะเฮ้ยร้อนๆแบบนี้กินไอติมป่ะล่ะเฮ้ยไอติมแล้วต่อด้วยเค้กอร่อยมากอ้วนเลยนะเฮ้ยจะอ้วนเลยเลยเบิร์นออกได้แล้วก็ไปหากิจกรรมเบิร์นออกทีวะเออเตะบอลเตะบอลเหมือนเดิมเตะบอลดีกว่าเท่านะคะครับงั้นลองนี่ไหมคะกินจบตบด้วยนมเปรี้ยวสักขวดอุ้ยดีเลยครับน้องเอาให้พี่1ขวดค่ะจัดมาสามขวดเลยค่ะขาดรอสักครู่นะคะสามโอ้ยอิ่มตัวนี้เดี๋ยวคืนเนี้ย
ออกไปดื่มกันดีกว่าวะชวนน้องมาด้วยนุ้ยเหงาเอ้ยไอ้นี่ขี้เหงาเลยทำไมต้องบอกกูอ่ะบอกอะไรบอกเรื่องอะไรคุณครับเรามันคัตโนว่าตบหญิงมาให้เพื่อนก็หลายคนแล้วกระจัดหน่อยเฮ้ยแล้วออกมากินกับเพื่อนแบบนี้ไอ้โบแฟนแกไม่ว่าวะเอ้ยนี่ใครฮะเมียจะมาข่มหรือแฟนจะมาข่มไม่ได้เฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมีแฟนอย่าให้แฟนข่มนะเฮ้ยขอโทษนี่รังแกขอโทษนะคะตรงนี้มีคนนั่งหรือเปล่าคะโอ้มีนะเสียดายจังคิดว่าไม่มีจะขอนั่งด้วยซะหน่อยก็ที่ตั้งเยอะแยะไงไปก็ได้รู้ตัวก็ดีแล้วอะไรวะเนี่ยตักปาดแน่เลยปล่อยไปได้ไงอ่ะปล่อยได้ไงอ่ะเหยื่อมาถึงปากถ้ำขนาดนี้แล้วลากเข้าถ้ำดิวะคือมันไม่ใช่อ่ะจะเอาถึงไหนวะไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่เป๊กด้วยอุ้ยมาตรฐานสูงขอโทษนะคะพี่โทนี่หรือเปล่าคะใช่มีอะไรหรอคืนวันนั้นเจอกันที่ร้านนะคะจำได้ไหมคะเอ๊ะเจอกันตอนไหนอ่ะก็ที่ร้านที่เราแลกไลน์กันนะคะโอ้ยผมไม่เคยเล่นไลน์รั่วแล้วมั้งงั้นไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะโอ้ไม่ต้องขอโทษคนผิดจำใช่จำคนผิดครับโอ้อะไรโทนี่ปล่อยได้ไงปล่อยทำไมสายตาไม่ถึงไงอย่างนี้ยังว่าไม่ถึงอีกเหรอมึงต้องตัดแว่นกันแล้วมันไม่โดนอ่ะสองคนนั้นพี่โอมึงตบมานี่คนหนึ่งตบมานี่คนหนึ่งโอเคเลยทุกอย่างจบเลยเรื่องเงียบมันไม่ใช่โอ้ใช่ก็คือนี่โอ้ยมาตั้งนานทำไมไม่ไลน์มาบอกอ๋อตบมันน้ำตาลตัวนี้ขอโทษนะขอโทษดังกว่านี้ขอโทษครับไม่ได้ดังกว่านี้ตาลก็อายเพื่อนไงอายเพื่อนก็ไม่ต้องคบเลิกไปเลยขอโทษนะครับตาลคิดถึงนะนะไม่โกรธนะกูว่ามึงต้องตัดแว่นเพื่อกูสวัสดีเพื่อนพี่ยังไงอ๋อเพื่อนพี่ต้องสวัสดีสวัสดีไอ้โตมีเบอร์ริวจิตสัมผัสป่ะวะกูว่าผีมาร้องทุกข์ว่ะพี่น้ำตาลไม่เล่นอย่างนี้เพื่อนที่กลัวแม่ขยันขันแข็งนี่ดีจริงเลยนะพวกคุณเนี่ยขอบคุณค่ะบอสเพื่อบริษัทครับเราทำได้ทุกอย่างครับบอสครับขอให้บอสบอกครับดีมากนี่เดี๋ยวอันเล่นเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่ไลค์ฉันเพราะอะไรวะยังไงสเตตัสฉันไม่ดีไงว้าวกดไลค์ให้บ้างอ๋อเดี๋ยวไปกดวันมี 4-5 คนเองจะเสียดังนะเว้ยโอ้โหมาซะป่านนี้เลยเนาะพอดีผมมาถึงแล้วลงไปซื้อกาแฟครับบอสพูดเสียงดังทำไมนี่บอสอันพูดเบาๆก็ได้อันฉันต้องไปแล้วว่ะพอดีแฟนฉันมันจองตั๋วหนังเอาไว้มันจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่ยังไม่เลิกกันนะเว้ยก็เรียนไปถ้าไม่มีใครพูดมากรู้ไม่พอพันอะไรเนี่ยนวัดกระเป๋าเอาไปด้วยสิโอ้ยชงกาแฟจะเอากระเป๋าไปทำไมเล่าสวัสดีครับบอสไปไหนฮะไปดูหนังค่ะแฟนซื้อตั๋วไปละไม่ดูไม่ได้ผมผิดหวังกับพวกคุณมากเลยนะบางคนก็มาสายค่ะบางคนก็เล่นเฟซบุ๊กจะให้ผมทำไงเนี่ยบริษัทเราจะเจริญไหมฮะผมถามนิดนึงถ้าทำกันอย่างเงี้ยค่ะแกคนเดียวเลยพรพันจะไปตัวไหนพรพันค่ะงั้นผมสั่งไปถึงไหนแล้วไม่ได้เจอไหมผมสั่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอะไรไปไหนทำงานหายหรอเฮ้ยพรพันหรือว่าทำงานไม่เสร็จกันแน่วะเฮ้ยงานไม่เสร็จหรือเปล่าวะแล้วมาบอกไหนอะบอสพรพันมานี่ทำไมคุณทำให้ผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยผมทำจริง
ต้องมีคนซ่อนแน่เลยค่ะไม่มีใครซ่อนครับผมบอสใช่ใครไม่ซ่อนครับคือคุณบอกผมมาว่าคุณไม่ได้ทำยังไม่ได้รับผิดชอบงานที่ผมสั่งแค่นี้เองไม่ได้เรื่องอ่ะอุ๊ยคิปโปมีเพื่อนส่งเพื่อนส่งมาผมก็ไม่รู้บอสไม่ได้นะคะบอสนี่มันออฟฟิศนะคะบอสเสียใจมากเลยนะบอสบอสจะมาดูอะไรทำงานทำงานเชื่อผมทำงานแจ้งหน่วยงานคุ้มครองสัตว์สงวนนะไม่เกี่ยวแม่นนะหูชุดรองเท้ากระเป๋าเหมือนกูเด้นี่แกไม่คิดจะไปที่อื่นบ้างเลยหรือไงจะไปไหนล่ะแกก็อยู่ที่นี่ฉันก็มากับแกนี่ไงเพื่อนเพื่อนรักรักมากเลยเนาะแต่งตัวเหมือนกันเด้เลยอะไรหอมจังเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะแกจะใช้ตามฉันอีกอ่ะก็มันหอมดีอ่ะไม่ได้ใช้น้ำหอมย่ะแค่นี้เนี่ยอุ๊ยสูตรเข้มข้นพิเศษด้วยดีกลับไปจะได้ใช้บ้างโอ้ยไม่ตามด้วยเนี่ยขอโทษครับซาบะดูดาวดาวดาวซาบะดูดาวนี่ฉันเห็นหน้าเธออ่ะเธอชอบชายคนนี้หรออืมเขาก็น่ารักดีอ่ะดีเลยฉันชอบด้วยไม่ได้แกจะมาชอบผู้ชายคนเดียวกับฉันไม่ได้แกสู้ฉันไม่ได้หรอกอุ้ยขอบคุณค่ะทั้งหมด180 บาทนะคะเดี๋ยวผมขอจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้วยแล้วกันนะฮะทั้งหมด 3,000 ค่ะทั้งหมดรวมเป็น 3,200 บาทนะคะมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะโอเคจ่ายครับฉันจ่ายให้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับอุ๊ยกุญแจวงลิมิเต็ดอีดิชั่นคันเดียวในโลกฉันมีมาได้ยังไงเนี่ยคุณผมสั้นครับ ฉันชื่อต้นหอมค่ะงั้นผมขอไลน์หน่อยได้ไหมฮะไอดีนะคะต้นหอมหอมทุกส่วนแอดมานะคะอยู่แล้วล่ะครับวันนี้คุณว่างไหมคะอ๋อผมจะชวนคุณต้นหอมไปทานข้าวพอดีเลยครับชอบอาหารญี่ปุ่นมากเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะครับไปค่ะครับขอบคุณมากครับไปครับอุ๊ยแป๊บนึงนะคะครับสวยไม่กลัวกลัวไวน้องพี่สู้เขาไม่ได้ตรงไหนอ่ะพี่ไม่ไวไงคะจะต้องไวขนาดไหนวะถึงจะได้อ่ะอะไรวะป่านนี้ไม่ใหม่เลยพี่วันพี่บอกรหัสถูกป่ะวะทำไมมันเปิดไม่ได้วะเนี่ยรหัสไม่ใช่เหรอวะมันไม่ใช่รหัสมันเลยพี่ยกมาทั้งตู้เลยเดี๋ยวจัดการเองเอาวะเหรอเออเอามาทั้งตู้เลยมาแล้วพี่โอ้โหมามันทั้งตู้เลยลองดิลองกดดิพี่ลองดูรหัสมันใช่ป่ะวะเองดีว่ะพี่หลบกล้องไม่เก่งโอ้โหหลบกล้องไม่เก่งอะไรแล้วมันไม่มีอะไรติดแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กดดูมันไม่ได้อะพี่มันดับไปแล้วอะเจอเงินป่ะพี่โอ้โหไอ้พร้อมอะไรพี่มึงอายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยปีนี้28มึงอยู่ได้แค่28ปีทำไมอะพี่มึงโง่ไงโง่อะไรวะก็เอาวุ้นสาวไอ้ที่เอามาให้แล้วเนี่ยมันตู้อัพสมุดบัญชีตู้อัพสมุดบัญชีก็นี่ไงมึงมีสมุดบัญชีมั้ยเนี่ยเอามาวางเลยเดี๋ยวมันก็เอาให้มึงโชคดีมากอะพี่มึงโชคดีไงวะเราจะได้อัพสมุดบัญชีฟรีทั้งปีพี่ไปไหนก็ไปมึงเนี่ยแยกย้ายกันทำไมเย้พี่วันถ้าอยู่กับมึงอะจนแน่อันเล็กก็มาจะพี่จ๋าเซลล์ 50% สนใจไหมจ๊ะพี่จ๋านะเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับผมพี่จ๋าเซลล์ 50% สนใจไหมจ๊ะ
เราดูได้นะจ๊ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซลล์ 50% จ้ะพี่จ๋าพูดไปเล่นไปไม่พูดเล่นครับพูดจริงครับเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องละ 20,000 บาทเครื่องละ 20,000 ผมซื้อ2เครื่องฮะเครื่อง 20,000 บาทสนใจไหมฮะใส่กล่องใส่กล่อง2เครื่องได้ครับนี่ครับคุณพี่200นะครับขอบคุณมากนะครับผมใน 20,000 นะฮะไม่ต้องทอนเลยครับทั้งหมด 60,000 บาทนะครับเฮ้ยไอ้น้องจะ 60,000 ได้ยังไงแล้วเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องละ 20,000 บาทเซลเท่าไหร่ 50% เซล 50% ครับเครื่องละ 20,000 ครับก็เหลือ 10,000 ถูกไหม2เครื่องผมก็จะจ่าย 20,000 ไม่ใช่แล้วคุณพี่ก็ไอ้น้องบอกเซล 50% ก็เซล 50% เครื่องละ 20,000 เครื่องละ 20,000 เซล 50 หมายความว่าพี่ต้องจ่ายให้เซลอีก 50% ก็คือ 11,000 11,000 เป็น 30,000 30,000 2เครื่องเป็น 60,000 อ๋อก็คือว่าเครื่องละ 20,000 ใช่เซล50ก็คือพี่ต้องจ่ายให้เซลอีก 10,000 ก็เป็นเครื่องละ 30,000 2เครื่องก็เป็น 60,000 ถูกต้องพี่เคยไปเที่ยวมั้ยพวกไกด์พวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเหมือนติ๊บอะไรเงี้ยเหรอฮะแต่ว่าขายได้กี่เครื่องแล้ววะเนี่ยพี่คนแรกพี่โง่คนแรกเลยเหรอแต่เรียกว่าโง่พี่เรียกว่าช่วยกันอันนี้ส่งที่รถป่ะฮะเนี่ยเอาแบกเองครับสวัสดีนะครับพี่แนะนำเพื่อนๆมาซื้อได้นะครับพี่ได้ตัวเธอเองเราว่าเดี๋ยวเราดูหนังเสร็จเนี่ยแล้วเราไปกินติ่มต่อดีไหมอ่ะติ่มหรอตัวเองรู้ใจเขานะรักจังเลยเรื่องแค่นี้เราจะไม่รู้ได้ยังไงเรารู้เกี่ยวกับตัวเธอเองหมดแหละน่ารักจังเลยขอบคุณนะตัวเธอเองจุ๊บจุ๊บเฮ้ยถึงแล้วอ่ะตัวเธอเองเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าเนาะไปกิ๊บยิ้มยิ้มปิ๊กยิ้มยิ้มจุ๊บจิ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 ๊บผู้หญิงอ่ะสวยมากเลยยอมรับเลยนะแต่ผู้ชายอ่ะถ้ายื่นพัดให้เนี่ยมันก็คือแป๊ะยิ้มนั่นแหละ우리오늘만난지4주년되는날이잖아어와플เดี๋ยววันนี้ผมจองไอ้잠깐만오늘자기나뭐사줄거야โอ้ผมเนี่ยจองตึกสูงไว้แล้วน้ำเพลกุ้งฟองโอ้เดี๋ยวเอาให้อิ่มเลยฮะ나진짜맛있는거먹고싶어꼭시켜줘เดี๋ยวคืนนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยโอ้จริงจ้าเฮ้ย우리자기가최고야นี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนประหลาดอิมพอร์ตจากเกาหลีแต่มีแฟนเป็นคนังงงมาใหญ่เลยเนี่ยจ๊ะเอ๋เบบี้ตกใจรอนานไหมคะรอไม่นานแต่ทำไมรู้ว่าเขาอยู่ตู้นี้ไม่ได้บอกแหมต่อให้อยู่ตู้ไหนนะใจเราตรงกันก็พอแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันต่อนะกินอะไรดีนะไม่ต้องคิดหรอกเขาจองร้านลาบให้ตัวเองแล้วคนลุกหัดกินข้าวเหนียว3วันมันต้องเก่งให้ได้แข็งแรงนะไปกินละหยอกตลอดเลยเมื่อวานน่ะเธอเห็นอีแป้งกับอีเป้ซ้อมหลีดปะเห็นเต็มๆเลยใต้ตึกใช่ปะมันน่ามากเลยอ่ะเป็นหนึ่งว่าตัวเองสวยจริงด้วยทำไมต้องเวอร์วังขนาดนั้นด้วยจะไปประกวดระดับโลกหรือไงก็ไม่รู้นิสัยชอบอ่อยใช่ฉันไม่ถูกชะตาด้วยเลยดีนะที่เราเป็นเพื่อนกันใช่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากคบกับพวกเขาไม่เอาหรอกโอ๊ยพอแล้วไหมยืนจำท่าไม่ได้ไงฉันว่าเธอไม่กี่โอเคนะอ้าวแป้งซ้อมหน่อยเปล่าก็ขึ้นนิดหน่อยอ่ะจ้าเอาแล้วนี่นั่งทำอะไรกันยังไม่กลับหรอนี่หนังสือก็สอบไม่ได้มันจะยากหน่อยอ่ะจ้าหุยดีจังเลยเนาะพวกเธอจริงๆก็เก่งอยู่แล้วนะไม่ต้องติวก็ได้อ่ะโอ้ยชมเนาะเลยอ่ะนี่แบบเห็นขึ้นเว็บเรียนดีตลอดเลยอ่ะเกินไปน่ะเนาะนี่ก็ถึงเวลาจะไปเรียนเสริมแล้วไปห้องสมุดนะห้องสมุดต่อขอตัวก่อนนะจ้าจ้าเฮ้ยเต้นลีดดีอ่ะดีมากเฮ้ยชอบท่าแบบมาเลยเว้ยมาว่างสอนเรามาเราจะมีท่าให้เราจริงคนสวยก็เลยได้เป็นลีดขอบคุณมากเลยนะจ้าเจอกันเจอกันนะเจอกันว่างๆ
จอกันใหม่นะบ๊ายบายโอ๊ยทำมาเป็นถ่อมตัวจริงๆอยากโชว์ใช่ไหมอยากจะโชว์ก็เก่งไงตั้งใจเรียนโชว์รุ่นน้องในแถวเนี้ยเรียนเก่งมากไหมไม่ชอบเลยอ่ะไม่อยากเจอเลยสองคนเนี้ยไม่อยากอยู่มหาลัยเดียวกับมันเลยแค่แบบเงามาก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะจริงเห็นหน้าก็แบบขาหน้าจะใส่แว่นแบบเชยมากแว่นอะไรแว่นมีเลนไหมไม่มีทำเป็นใส่เหรอโอ้โหหิวทานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเรา3คนในกูรูวิจารณ์ยักษ์ผมหน่องนกรู้ครับผมอ่องดีแคอาร์ตครับและผมเซียนโกซัดไรปุ่มครับอ่ะประเด็นสำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าลีกต่างๆก็ทยอยจบลงไปบางลีกนี่คือเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่มีการชูถ้วยกันเรียบร้อยแล้วครับผมบายเยอร์มิวนิกอะไรอย่างนี้ครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่าลุ้นก็คือว่านอกจากไม่ลุ้นว่าได้แชมป์แล้วลุ้นว่าจะไป UCL ได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าประจำหรือขาประจำในการไปเล่นในถ้วยฟุตบอลที่ใหญ่ก็เป็นทีมใหญ่ที่ดังใช่เมื่อไหร่จะกลับไปเล่น UCL สักทีเพราะซึ่งปีนี้นี่พรีเมียร์ลีกนี่ก็คือได้ที่1ที่2ไปเรียบร้อยละก็คือเชลซีที่1สเปอร์ที่2อันนี้คือ 100% นะฮะได้ไป UCL แน่นอนเซนโกคิดว่าไงครับว่าแมนยูจะต้องทำไงครับว่ามันยูต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างครับที่ต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นโลโก้โลโก้ที่มีอยู่แล้วก็ดีนะฮะเปลี่ยนใหม่ก็ดีแต่มันยังดีไม่พอเปลี่ยนไปที่ทางไหนครับเป็นรูปบวกสีแดงๆพื้นขาวอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลอ่ะเพราะอะไรฮะนักเตะเจ็บเยอะมากบางตัวนี่ยังไม่ได้หายเจ็บกลับมานะโอ้โหเป็นตัวความหวังก้าวเท้าลงไปปั๊กพลิกตอนนี้ถ้ารวมตัวเจ็บกันได้เนี่ยตั้งอีกทีมหนึ่งได้แล้วนะฮะโอ้โหเกินครับเกินด้วยเหรอเยอะนะฮะมาดูรายชื่อซาลาตันมีใครบ้างมาลุกชอสมอลลิงตัวหนึ่งไม่เจ็บอยู่ตัวเดียวครับใครเป็นไรนี่แข็งแกร่งมากถ้าเปลี่ยนโลโก้ไม่เปลี่ยนชื่อสนามเป็นอะไรดีครับโรงพยาบาลโอทรัฟฟอร์ดยูไนเต็ดอันนี้คือรับสมัครหมอดีๆเก่งๆเข้ามาบ้างรักษายังไงมันหายช้าต่างมีเรื่องต่อไปฮะเรื่องต่อไปเรื่องอาหารอันนี้แน่นอนโภชนาการต้องดีตามด้วยควรจะทานอะไรดีฮะยาถ่ายหรือไม่ก็สลอดเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะได้พุ่งเยอะๆพอทานแล้วท้องเสียพุ่งก็จะได้จุดโทษบ่อยพอได้จุดโทษบ่อยมีโอกาสในการชนะคุณออกตู้คือตอนนี้มันมีดาวรุ่งที่เป็นคนที่กินยาถ่ายอยู่คนเดียวก็คือมาคัสแรดฟอร์ดที่พุ่งเนียนมากเขาไม่เตะก็เอาขาไปแตะเขาแล้วก็ล้มก็ได้เป็นดาวรุ่งขี้พุ่งยอดเยี่ยมโอเคตำแหน่งให้ด้วยนะคือขี้พุ่งในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายท้องนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าชอบพุ่งชอบพุ่งล้มสุดท้ายดิแมนยูจะได้ไปชัวร์เลยผมว่าถ้าแมนยูต้องการไปชัวร์เอาไปแน่นอนครับเปลี่ยนสีเสื้อเฮ้ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับเป็นสีฟ้าอ๋อมันก็ไปซ้ำกับทางแมนซีใช่ครับผมไม่เป็นไรก็ยุบทีแมนยูก็แล้วกันหรือไม่ยุบกันรวมกันเลยรวมกันเป็นทีมเดียวกันใส่สีฟ้าตีเนียนไปแมนซีได้ไปเฮ้ยกูไปเฮ้ยไปด้วยครับด้วยคือแมนซีเนี่ยเหมาลำไปเพื่อไปเตะ UCL แมนยูได้เปลี่ยนสีเสื้อไปด้วยเลยเหรอเปลี่ยนชื่อไหมถ้าแมนซีกับแมนยูไปเตะก็แมนเชสเตอร์ซีไม่ก็เป็นแมนซียูรวมทีมกันไปเลยเป็นแมนซียูหรือแมนยูซีได้ไปแน่แน่อีกอันนึงฮะUCL เนี่ยลิเวอร์พูลจะได้กลับไปอีกบ้างไหมฮะไม่ไปไม่ไปไม่ไปทำไมฮะไปเบื่อแล้วไปแบบได้แชมป์มาสมัยยังไม่มีใครทีมไหนในกองอังกฤษได้ตามทันเลยมันเหนื่อยแต่คนตามก็เหนื่อยพอแล้วไม่ไปแล้วไม่มีอารมณ์ตามก็ดูแมนยูเข้าชิงกี่รอบแพ้คลาสมันไม่ได้คลาสมันไม่ได้เป็นไงต้นฤดูกาลโอ้โหโจเซ่มินิโญ่มาพอป๊อกปามาซลาตันมาทุกคนแชมป์แชมป์แชมป์คุณเดียได้แมนยูด้วยที่ลูกการนี้คุณไม่ได้แชมป์เป็นลิงสุดท้ายบอกไม่ได้แชมป์ตราตันจบลูกการจะไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวอ่ะก่อนที่จะไปกันใหญ่วันนี้ไงลาไปก่อนนะฮะ UCL ก็ติดตามว่าใครจะได้ไปกับใครไม่ได้ไปใครได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ลิเวอร์พูลไม่ไปนะครับผมสวัสดีครับลูกค้ามานั่งนานแล้วไม่สั่งหรอครับนั่งมองสาวกันเนี่ยมันอาหารตาก่อนสั่งอาหารจริงเฮียอ่ะเอาอะไรดีวันนี้ผมขอเป็นแกงหมดอารมณ์แกงหมดอารมณ์แกงอะไรวะแกงโอ้แกงโอ้งั้นผมขอยำกินแล้วเศร้ายำกินแล้วเศร้าใช่คือยำปลาสลด
เฮียครับเช็คบิลเลยครับผมเฮ้ยเพื่อนเรายังไม่กินเลยเงียบเลยเนี่ยเรายังไม่สั่งเลยเอาจริงๆเลยกินอะไรนะมีพวกต้มๆมั้ยต้มยังมีต้มจืดต้มยำรมมิตรต้มทะเลโป๊ะแตกโอ้งั้นผมเอากะเพราไก่ไข่ดาวอ้าวแล้วมึงถามพวกต้มๆหาอะไรไม่เผื่อสั่งกลับบ้านไงเฮียแต่อยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ไอ้หน้าหรอผมกะเพราไก่ไข่ดาว1ที่ครับก็คือสั่งเหมือนกันถูกต้องครับก็บอก2ดิอ้าวเผื่อไก่คนละตัวเฮียเอออ้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้เฮียมีอะไรแบบเส้นๆทานไหมเส้นๆก็เป็นพวกขนมจีนบะหมี่อะไรพวกนี้ไหมฮะก็ดีนะแต่เอาเป็นบะหมี่ผัดซีอิ๊วหมี่แต่ผัดซีอิ๊วนะฮะผัดซีอิ๊วได้ไหมแต่เอาไปผัดเส้นก่อนผมลวกแล้วไปผัดนี่นะลวกแล้วไปผัดเส้นก่อนให้มันได้กลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผัดไทยแล้วกันผัดไทยอะฮะไทยก็พอทำได้นะสุกี้มีไหมมันไม่มีหม้อจริงฮะสุกี้เอางี้ง่ายๆดีกว่าเอาขอเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวนะง่ายมากเลยนะเร่งหน่อยนะผมหิวมากเลยได้ขอเพิ่มข้าวด้วยนะข้าวเยอะข้าวเยอะเลยอ้าวสวัสดีครับเอาหอยลายผัดพริกเผา2กล่องไอ้น้องสุดยอดมันต้องงี้ดิมันคือแปลกใหม่มันคือนิวมันคือผมอยากกินหอยลายเพื่อนกล่องนึงผมแกวกล่องมันต้องงี้หอยลายเดี๋ยวครับขออนุญาตนั่งโต๊ะได้ไหมเลือกเอาเลยตามสบายนั่งโต๊ะนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรหลายทีแล้วนะใช่อย่านะวางอาวุธเดี๋ยวนี้เนี่ยวางเลยเฮ้ยเพื่อนเขาซ่อมทีวีเหรอนั่งก่อนมันเล็กกว่าใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นยินทำไมไม่มีอะไรนะมองหน้าทำไมวะฮัลโหลโอเคว่าไงสั่งแล้วหอยลาดเป็นสาวสองกล่องเนี่ยเขาจะทำอยู่แล้วเอาอะไรเปลี่ยนนะเอาโอเคได้เฮียหอยลายได้แล้วครับหอยลายไม่เอาแล้วเอาขอเปลี่ยนเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวใช่ไหมเฮียรู้ได้ไงวะใช่สองกล่องคุณลูกค้าที่รบครับครับพวกคุณเนี่ยไม่คิดจะสั่งอะไรที่มันมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากะเพราไก่ไข่ดาวหรอครับง่ายไงอร่อยด้วยกินได้ง่ายเฮียเฮียเอาไอ้คนนี้ไปนั่งตู้อื่นได้ไหมผมยืมกินก็ได้ครับเฮียเฮ้ยหนูเอาอะไรข้าวไข่ดาวจานเฮ้ยเอ้มันต้องอย่างนี้นะฉีกไม่เหมือนใครแหวกแนวจัดไปไข่ดาวเฮียว่าเอากะเพราไก่ราดมาด้วยสรุปก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวกูว่าเดี๋ยวผมจะหุงข้าวนะฮะพวกคุณตักข้าวเสร็จแล้วบุฟเฟ่กะเพราไก่ไข่ดาวดีกว่าดีไหมฮะดีคนละ50บาทแล้วกินได้ทั้งร้านเลยได้ครับผมอย่าให้มีเรื่องกันนะครับใจเย็นนะฮะได้ทุกคนครับเฮ้ยเอียมองอะไรมองอะไรครับมองอะไรเว้นให้ใครเว้นให้เนื้อคู่แกไงเผื่อใครมานั่งอาจจะเป็นเนื้อคู่แกก็ได้จะได้มีแฟนอ่ะเขาบ้างถามจริงเลยซินเอ้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนอ่ะเขาเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแต่ฉันยังไม่ใช่อะไรนะคนเข้ามาเยอะแต่แกไม่ใช่ไม่ใช่ของพวกเขาที่เข้ามาก็ถูกแล้วเฮ้ยสวยว่ะโอ้โหวิขาวอยู่กับบัวหิมะกันเนี่ยโอ้โหนั่นไม่ใช่ปากแล้วมั้งทำไมต้องเบิร์นออกมาขนาดนั้นด้วยอ่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะทาลิปสติกจริงๆสวยจังเลยกระเซาว่ะเพื่อนกระเซาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำไมต้องหน้าเบ้ขนาดนั้นด้วยอ่ะนึกว่าเฮนเบ้ไม่ดาราก็นางแบบชัวร์เลยว่ะไม่ใช่นางแบบเว้ยอะไรวะนางฟ้าจะไปแล้วเหรอโอ้ยกว่าจะลงได้นึกว่าซอมบี้
ผมบี้บ้าอะไรสวยขนาดนี้ถึงเป็นผีก็ยอมหรอวะเฮ้ยไอ้เพิร์กไอ้เจออะไรกันนี่ผู้หญิงเขาก็ทำกันแบบนี้ทุกคนนั่นแหละเออไปกองกระจกใครด้วยเขาเรียกว่าปลาช็อกเกอร์ไอ้บ้าปากจะมึนไปถึงไหนเนี่ยไอ้อะไรลงไปเลยลงไปอะไรเขาลงไปน่ะแกไม่ลงฉันลงเองเออนี่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเมื่อแกมาไหว้ฉันขอให้พวกแกมีเมียหน้าเหมือนฉันอุ้ยพูดซะกูไม่กล้านินทาเลยว่ะเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพี่เขาไม่จอดนะลูกไปโรงพยาบาลครับค่ะที่นี่ใช่คลินิกหมอเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยดีเลยครับอ่ะลูกนั่งก่อนลูกโอ้โหนี่เป็นอะไรมาคะเนี่ยดูเลยครับเนี่ยไข้ขึ้นสูงตัวร้อนจีเลยฮะโอ้งั้นเดี๋ยวรอคุณหมอแป๊บนึงนะคะได้ครับแย่จังเลยคุณหมอครับสวัสดีครับคือช่วยดูลูกผมหน่อยครับลูกผมไข้ขึ้นตัวร้อนมา 2-3 วันแล้วครับหมอผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นบุรุษพยาบาลฮะมาเปลี่ยนสำลีครับเอาไปให้คุณหมอห้องนู้นนะครับขอบคุณนะคะขอโทษครับจ้ะรอสักครู่นะคะครับได้ครับลูกเจ็บพ่อก็เจ็บนะครับคือเข้าใจเลยนอนไม่ได้เลยผมเนี่ยดีเลยเอาคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคือช่วยดูลูกผมหน่อยนะครับคุณหมอครับลูกผมเป็นไงบ้างไม่รู้ฮะเนี่ยโอ้ยน่ารักน่าชัง7ขวบเดี๋ยวขึ้นป.1ใช่มั้ยลูกโอ้โหไม่ใช่ครับคุณหมอผมให้ดูอาการลูกผมไข้ขึ้นมา2วันแล้วเนี่ยดูซิว่าแกเป็นอะไรผมไม่ได้เป็นหมอแล้วคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นพ่อบ้านนี่ผมมาเก็บขยะเออมีอะไรทิ้งมั้ยจ๊ะไม่มีเลยครับค่ะเออเด็กดีลูกนะนี่คุณพยาบาลครับค่ะเมื่อไหร่คุณหมอจะมาสักทีครับเนี่ยลูกผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณหมอเนี่ยมาตั้งนานแล้วค่ะมาตั้งนานตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยคุณหมออยู่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหมอนี่มันเด็กนี่แหละค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยแหละค่ะเด็กชายแพทย์อัจฉริยวิทย์ค่ะขอโทษนะครับหมอเด็กเด็กเป็นหมอไหนให้หมอดูหน่อยสิอาบากโอ้โหฟันผุแล้วเนี่ยเออหมอครับไข้ขึ้นครับหมอไข้ขึ้นครับหมอครับคุณหมอคะคุณหมอครับมันฟังตรงนั้นเหรอครับหมอพบกับข่าวด่วนในช่วงนี้กับผมพันธ์พลุแตกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยปากกาตรามือเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าวันนี้เราอยู่กับคุณสมคิดนะคุณตาสมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณตามาอยู่ในรายการกับเราเพื่อมาตามหาลูกชายที่พัดพรากจากกันไปกว่า30ปีเรามาเริ่มนะฮะขออนุญาตผมคุณตาฮะพัดพรากกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ37ปีที่แล้วโอ้โหผมก็รู้สึกเสียใจเพราะผมก็มีลูกคนเดียวครับคุณตาหลังจากที่คลอดแม่เขาก็เสียชีวิตไปเคบอกว่าเหตุเกิดเพราะว่าหลงจากการที่อยากพาเขาไปเที่ยวสวนสนุกครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาสอบได้ทีหนึ่งตั้งแต่รุ่นอนุบาลครับผมก็เลยพาเขาไปเที่ยวแดนเนรมิตแล้วเขาก็อยากจะไปบ้านยักษ์ครับเขาก็ให้ผมรออยู่หน้าปราสาทอะไรเนี่ยอ๋อปราสาทเทพนิยายครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นหน้าเขาพอจะบอกถึงรูปพรรณสันฐานของเด็กคนนี้ได้ไหมฮะเขาเป็นคนที่ใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กสายตาสั้นปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่สมมติหน้ามีได้สองแบบคืออาจเขาจะอยู่หรือไม่อยู่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะก็น่าจะ40ได้ครับ40กว่าก็เกือบผมนะฮะคุณผู้ชมครับประมาณผมนะฮะลองดูใครที่พอรู้เรื่องนี้นะฮะเขาชอบอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะฮะคุณตาครับสิ่งที่เขาชอบกินและให้ผมซื้อบ่อยที่สุดคือแตงโมกินแตงโมโดยที่ไม่ขายเม็ดเขาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วเขาก็บอกกับผมว่ามันดีพ่อใช่แ
หน้าบ้านผมเนี่ยจะติมีต้นมะม่วงมันเวลามันออกดอกเขาก็จะบอกว่าพ่ออีกไม่นานเราจะได้กินมะม่วงด้วยกันแล้วนะพ่อใช่ผมจำได้เลยตอนนั้นผมต่อยไม่ถึงผมไม่มีกระไดลูกก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อหนูขี่คอพ่อได้ไหมหนูจะเอามือหนูเนี่ยเอื้อมหยิบมะม่วงเองใช่นั่นคือคำพูดของเขาที่พูดกับผมผมบอกเลยเกินว่าถ้าเขาดูรายการนี้อยู่เขาจะจำได้เขาจำได้เขาอยู่ตรงนี้พ่อพ่อลูกพ่อผมเองโถไอ้แว่นลูกพ่อลูกพ่อผมลูกพ่อลูกไอ้แว่นลูกพ่อวันนั้นพ่อทำไมไปช้าผมเลยต้องมาอยู่คนอื่นเลยพ่อตกรถเมล์ลูกพ่ออย่าหนีไปไหนเองนะผมจะเลี้ยงพ่อเองโชคดีนะลูกพ่อไปก่อนครับคุณผู้ชมครับมันเป็นภาพซาบซึ้งตอนนี้คุณตาได้เจอลูกของตัวเองแล้วนะครับผมก็คิดว่าต่อไปเขาคงอยู่กับลูกของเขาอย่างมีความสุขวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะทางรายการได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบมากขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับทีนี้กูต้องตามพ่อแล้วล่ะพ่อสวัสดีครับอ้าวสวัสดีพี่ฮะต่อสวัสดีฮะคิดออกยังคิดออกแล้วค่ะดีใจแล้วครับทีมงานปีนี้เป็นไงเดือนคิดว่าถ้าเป็นทีมนะคะเดือนเอาเป็นทีมโรงเรียนดีกว่าค่ะบอสใส่ชุดนักเรียนเพื่อย้อนวัยแบบใสๆอะค่ะบอสในรั้วโรงเรียนนะคะบอสคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสมองเลยนะค่ะบอสคุณคิดได้แค่นี้เองเหรอโอ้ยคุณให้เวลาคุณตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วบริษัทไหนเขาก็ทำกันฮะเยอะแยะมากมายผมเห็นถ่ายรูปเนี่ยคุณคิดมันเยอะกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เรื่องเลยผมเสนอเป็นยุค60ได้ไงบอสย้อนยุคกับวินเทจตัดผมแบบวินเทจแต่งตัวแบบวินเทจแล้วก็เอาดนตรียุคแนวนั้นมาเล่นแค่นี้เก่ามากคือเอาแบบเก่าเลยคุณเคยเห็นบริษัทอื่นเขาทำไหมแต่งตัวย้อนยุคกันเขาก็ทำมาทั้งนั้นแหละผ่านมาหมดแล้วนี่คุณคิดให้มันใหม่ๆเลยไอเดียให้มันดีๆหน่อยทำงานคุณถึงอยู่ตรงนี้ไงอยู่แค่นี้ไงผมว่าแต่งเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ดีไหมฮะผมว่าท่านประธานน่าจะชอบนะฮะเป็นแบบพวกแบบสไปเดอร์แมนไอรอนแมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับบอสมันก็ได้มีโอกาสได้แฟนซีด้วยครับบอสโอ้นี่คุณคิดได้ไงเนี่ยแมนเมืองฮะดีอะครับผมก็เห็นเขาแต่งกันเยอะแยะไปไอชุดซูเปอร์ฮีโร่เขาก็แต่งกันเยอะคิดให้มันล้ำคนอื่นให้มันทันคนอื่นเขาไม่ใช่ด้อยกว่าบริษัทอื่นเขาเราถึงอยู่กันอย่างงี้ไงแล้วบอสอยากได้ทีมประมาณไหนอะคะยุคนี้มันยุคอะไรฮิปสเตอร์มันก็ต้องแต่งแบบฮิปสเตอร์ทันโลกทันเหตุการณ์ในหน้าลกๆหน่อยสโลไลฟ์ไงอ้าโอ้โหนี่เด็กคุณเดือนพอพูดใช่เลยอ่ะฮิปสเตอร์เหรอฮะนี่ผมเห็นภาพเลยเนี่ยไปซ้ำแบบเขาได้ไงล่ะมันก็เก่ามันมาใหม่แล้วยุคนี้มันต้องยุคทันโลกอ้าวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับสบายครับสวัสดีครับแต่ไม่ให้ซูมให้เสียงไม่โทรมาก่อนฮะท่านประธานแหมเดี๋ยวเข้ามายามเข้าวอกันเฮ้ยโอ้ยท่านประธานโอ้โหท่านประธานเล่นอย่างนี้ผมก็แย่เลยฮะโอ้5บาท10บาทท่านประธานก็เล่นขนาดนี้พรุ่งนี้คุณสั่งเอาล้อเลื่อนออกให้หมดโอ้โหแต่ท่านประธานพูดผมก็ต้องทำแล้วครับกำลังหายเครียดเลยค่ะงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคุณคงได้ทีมที่ถูกใจผมนะมันต้องทำให้ทันยุคทันเหตุการณ์นะท่านคุณได้รู้ใจคิดงานอย่าไปคิดตามเขาลองเสนอด้วยว่าทีมอะไรดีงานเลี้ยงปีนี้ฮิปสเตอร์เฮ้ฮึเลยเห็นไหมท่านประธานยังฮึเลยอีกสักครั้งฮิปสเตอร์อ่ะพวกฮิปสเตอร์รู้จักไหมพวกปล่อยหนวดปล่อยเขาปล่อยขนได้เยอะคุณอยู่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยผม20กว่าปีแล้วคุณคิดได้แค่นี้อ่ะเหมือนหางอึ่งอ่ะหางอึ่งแล้วพวกคุณอยู่ตั้งหลายหัวเนี่ยความคิดมีแค่นี้เหรอผมอยากได้อะไรที่มันแบบว่าวินเทจย้อนยุคอ่ะจะล้อเล่นกับผมก็ล้อเล่นกัน2คนก็ได้ไม่ล้อเล่นพูดจริงเด็กๆมันอยู่ด้วยอ้าวทำไมได้นักเรียนก็ได้ย้อนกลับไปสิย้อนกลับไปอะไรที่มันคลาสสิกอ่ะมันเก่ามันคลาสสิกอ่ะเข้าใจไหมท่านประธานชอบแบบไหนล่ะซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้ซูเปอร์ฮีโร่แล้วผมจะห่อจากบ้านผมมาออฟฟิศคือห่างกันทั้งบริษัทแล้วฮิปเตอร์ผม
ฮิปเตอร์แต่งฮิปโปดีกว่ามั้งเป็นไรบรรยากาศแต่ฮิปโปใครคิดเนี่ยบอสครับบอสครับฮิปเตอร์ฮิปเตอร์ค่ะครับผมก็จะพูดคุณไงดีนะมันไม่ล้ำอ่ะเข้าใจไหมให้มันทันโลกหน่อยฮะคุณมาช้าไปแล้วไม่ทันโลกแล้วผมให้คุณพิจารณาตัวเองอ่ะบอสว่าตกลงเอาทีมไหนดีฮะเอาอะไรอะคะผมว่าซุปเปอร์ฮีโร่ก็ดีนะมันก็ได้เห็นท่านประธานหอมมาด้วยผมคิดตอนแรกเลยครับแล้วบอสบอกว่าไม่เอาอะครับมันรู้สึกว่ามันดูกับคุณพูดกับลูกน้องได้ยังไงคุณต้องฟังเขาพูดกับเขาสิผมก็หยอกคุณเดือนพนักงานบอสโอ้ตายแล้วเขาก็ไม่เอาอะค่ะคุณพักงานไป4ปีครึ่งบอสคะบริษัทเราจะอยู่ไหมคะ4ปีครึ่งผมจะอะไรกินนะครับ4ปีครึ่งเดี๋ยวผมให้ช้อนคุณก็ได้อะแล้วคุณก็ไปหาอะไรกินเอาผมขอตัวก่อนแล้วกันไปไหนครับผมตากเนื้อไว้หลังบ้านครับอ๋อโอเคคงจะไม่เห็นผมอีกหลายปีฮะไปไหนสี่ปีครึ่งแล้วคุณจะกลับมาผมต้องติดคุกอะไรครับทำไมฮะผมเป็นคนที่คิดอะไรแบบง่ายๆเร็วๆไวๆและใครที่ฉีกหน้าผมเนี่ยอยู่บนโลกนี้ไม่ได้สักคนบอสตาอาฆาตแน่เลยเขาไม่อาฆาตกันนะฮะคนสมัยนี้ดูดิท่านประธานคะเขาพูดถึงใครเนี่ยไม่ขู่พวกเราอะสรุปเอาตามนี้ด้วยกันครับเอาแบบไหนคะเอาตีมนะซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่นี่ของฉันซุปเปอร์ฮีโร่ได้ค่ะผมต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับและแนะนำแต่สิ่งดีๆผมนะครับผมจะกลับไปปรับปรุงผมจะคิดให้มันล้ำสมัยขึ้นดีมากขอบคุณครับท่านประธานเราได้เจอกันแน่อุ๊ยท่านประธานคะบอลหกเปิดค่ะโอ้ยเราว่าเราเอาฮิปเตอร์ดีกว่าเพราะว่าแม่อยากไว้หนวดตกลงไม่เอาซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเฮ้ยเป็นมึงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับผมต้องบอกเลยนะว่าก็มาถึงในช่วงของบัฟฟาโล่ถูกต้องครับมาถามน้องดักกันเลยนะฮะครับผมผู้หญิงสวยๆนะฮะต้องคู่กับอะไรครับผมผู้หญิงสวยๆนะครับก็ต้องคู่กับดอกไม้ดอกไม้เพราะดอกไม้คือความงามของผู้หญิงดีครับผมโป๊ะเช็คกันเลยนะฮะวันนี้ไม่รอช้าอย่ารอครับในช่วงของบัฟฟาโล่นะฮะจะมาโจ๊ะมุกในเรื่องของดอกไม้กันครับครับดอกไม้อะไรไม่รู้เรื่องนอนอย่างเดียวดอกหน้าวัวผิดครับมันคือดอกกูหลับเขามีแต่ดอกกุหลาบพี่อันนี้มันคือดอกกูหลับนะฮะดอกอะไรมีน้ำใจให้ลิงดอกลั่นทมหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะก็คือดอกกล้วยไหมดอกกล้วยมะดอกอะไรชอบโทรศัพท์เป็นชีวิตจิตใจไม่มีดอกไม้บ้าอะโทรศัพท์มีฮะอะไรอ่ะคุณนายต่อสายตูดตูดตูดเขามีแต่คุณนายตื่นสายของผมดีกว่าดอกอะไรไม่รู้เดือนอย่าบอกได้ว่าดอกจำปีใช่ป่ะใช่โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยตั๊กบริบูรณ์เก่งจริงๆหนูทำได้ปูนปูนแล้วดอกอะไรไม่มีมารยาทดอกอะไรครับดอกผู้ซ้อนครับผมผู้อยู่ไงดอกอะไรอยู่วง3บาท50ดอกท็อฟฟี่ดอกท็อฟฟี่ขยันมากเลยแต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันคือดอกบ๊อบบี้มือกีตาร์มือกีตาร์โอเคนะฮะดอกอะไรเล่นเกมโคตรเก่งดอกอะไรครับดอกโอ้ยเสียงเก่งมากโอ้ยเสียงเขามีแต่ดอกโป้ยเสียงอันนั้นยาดมแต่อันนี้โคตรเล่นเกมเก่งโอเคดอกอะไรเก้าอี้นุ่มดอกมะลิผิดฮะอะไรก็คือดอกชะบายอ่ะไปอ๋อนี่คือยืดก่อนง้างก่อนถ้ารู้ไม่หาไปเลยมีเก้าอี้นุ่มแล้วใช่ไหมสบายไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วถ้าตกเก้าอี้อ่ะดอกอะไรไม่รู้ฮะยอมดอกยี่โถไม่ละนะตกเก้าอี้แล้วเจ็บไม่เท่ากับดอกนี้นะฮะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเดินไม่ระวังดอกอันนี้ป่ะดอกลินลื่นป่ะดอกลินลื่นก็คือดอกลินลื่นนะฮะครับผมแล้วดอกอะไรใส่ซื่อที่สุดดอกบานไม่รู้เลยดอกอะไรแบบนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอได้ใหม่นะฮะกับทั้งสองดอกอะไรชนะเลิศอะไรฮะดอกอะไรชนะเลิศโอเคก็คือดอกของบัฟฟาโล่ครับไว้ดีไลน์มามา SCG มา
เกมเหนียวแน่นหนึบปาดินน้ำมันให้เกาะและยกดินน้ำมันที่ลงก่อนถ้าหนึบได้ก็ได้คะแนนไปกี่ลงก่อนนะสลับกันลงก่อนพร้อมเริ่มครับอ๋อเหรอนี่ยังเด็กฝนเริ่มครับสองดึงฝั่งนู้นนะดึงฝั่งนู้นดึงฝั่งนู้นเออบอลเป็นขึ้นไปไหมผลลงก่อนบ้างสลับกันสลับกันพี่กิ๊กแก้ตัวแก้ตัวผลลงก่อนผลลงก่อนบ้างผลลงก่อนบ้างเริ่มครับโดดไปเฮ้ยแน่นแล้วเนี่ยแน่นอันนี้แน่นจะโดดตัวปิ้วเลยพร้อมเริ่มอย่าก้มต่ำมากไม่ได้เหรอไม่เอาบอลไปแปะเลยล่ะได้เหรอโอ้ยวัด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 ระยะวัดระยะวัดระยะให้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ป่ะขึ้นเลยโอ้ยหนูว่าได้อ่ะเอาจริงๆเพราะมันแน่นอ่ะพี่กี้ผู้สองเป็นอาร์ตอ่ะมาผมจะลองแล้วนะครับโอเคพร้อมไม่ต้องบอกก็ได้เออแน่นๆเลยพร้อมโอ้ยขนาดเล็งมีความโดนเลยเหรอนี่เล็งแล้วเหรออ่ะลองก่อนบ้างอ่ะลองก่อนเออไม่มีความโดนเลยอ่ะลองก่อนอ่ะลองก่อนเริ่มกูแรกเสมอนะกูนี่โอ้ยตายขนาดแรงเก็บแรงไม่เดินมั้ยจริงป่ะด่านี่ปาดถ้าด่าเก็บได้ได้ในคะแนนแรกนะในคะแนนแรกเลยให้ทีมแน่นอนแน่ๆไปแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยกยกไอ้สองคนน่ะยก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 เผื่อยกได้สูสีได้คู่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดดีนะเสมอเสมอทำไมน้อยน้อยน้อยพี่น้องอะไรนะอะไรนะอะไรอ่ะผมจะจัดการพวกคุณบอยมาบอยมาใครก่อนใครก่อนบอยก่อนพี่บอยก่อนพี่บอยพี่ดองพี่ดองพวกเขาเยอะตามมาเลยค่ะโอ้ยลูกตาหลุดลูกตาหลุดดึงเลยครับดึงเลยฟันหลุดฟันหลุดเออโอ้ยมีดันข้างล่างด้วยไม่ดันเด้อไม่ดันเด้อบอยเอาวางเลยยังไงก็หยิบขึ้นไม่มีดันเนี่ยก็ดูมันพูดโอเคโอเคได้ได้พี่แพ้พี่แพ้ได้แล้วได้แล้วไม่ได้ลงก่อนบ้างไม่ได้ลงใจพี่ดองก่อนบ้างพี่ดองก่อนบ้างเออพี่ดองก่อนบ้างอ่ะพี่ดองลงก่อนบ้างพี่หนูไอ้เสร็จตาหลุดแล้วทำไมต้องขึ้นคืออะไรแล้วจะยิงได้ไหมล่ะไม่รู้ดิพร้อมโอ้โหอันนี้หนักแน่นมากเฮ้ยหนักแน่นมากให้เขาดึงให้เขาดึงให้เขาดึงนี่ขึ้นยากอ่ะถ้าขึ้นเสมอโอ้หนักน้ำหนักเยอะมากโอ้โหเหมือนรอบเนื้อเนี่ยหนึ่งคะแนนเดี๋ยวต่างท่องเด็กแค่หน้าโอ้พี่ฟี่นี่มาไม่ธรรมดาโซซูโอ้ยเลยไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรได้ชัวร์อุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเขาแรงพอเขาแรงพอเอาไปพี่โก้ลงก่อนโก้เรียนน่ะเออไม่ธรรมดาโอ้ยตายแล้วพี่ฟี่โอ้แน่นมากแน่นมากโดนแน่นพูดอ่ะถ้าโดนนะไม่น่าดึงนะเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นอะไรล่ะขึ้นมาเถอะสรุปว่าพี่หนุ่มชนะไปนะคะครับผมแล้ววันนี้นะครับคำคงฝากทางบ้านนะครับผมว่าเจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเองครับผมอย่าลืมนะฮะติดตามชมตลกหงฉากครั้งต่อไปดูก่อนใครในโลกนะฮะทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะฮะช่อง Workpoint 23ครับชมย้อนหลังและคลิปพิเศษต่างๆในทาง YouTube Workpoint Official ที่สำคัญนะฮะฉากลุ้นรออยู่นะฮะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้นะต่อไปจะไลน์บอกนะโทรด้วยได้จะโทรทุกครั้งเลยนะไม่โกรธนะไม่โกรธโทนี่นะไม่โกรธแล้วหอมหอมหอมก่อนไม่โกรธถ้าเกิดไม่เชื่อว่าโทนี่รักน้ำตาลจริงๆอ่ะ
สิงเลยเอาสิงโทนี่เลยจะอ้วกชื่นใจจริงๆเลยน้องตรงนี้มีห้องน้ำไหมครับผมอะไรนะเฮ้ยจะอ้วกพี่เล่นตัวอะไรวะเนี่ยใจถึงจริงเลยอยู่กับตัวอะไรเนี่ยตุ๊กกี้สองเลยเนี่ยเหงาหงอยทุกทีไม่ต้องใช้กล้องถ่ายพวกเราก็ได้นะจริงๆควรจริงๆแล้วเราควรจะใช้อะไรถ่ายกล้องมือถือนี่แหละฮะหาไม้เซลฟี่แล้วก็ตั้งเอาไว้ได้เลยแล้วบอกเลยนะว่าเป็นช่วงที่ผู้ช่วยตากล้องขึ้นมาถ่ายเอาบอกเลยเป็นช่วงที่เขาได้ฝึกวิชาไงพวกไปฝึกในช่วงอื่นๆก็ได้ดูถูกพวกสองคนมากผมท้อแท้มากครับท่านผู้ชมอย่าท้อเพราะว่าอย่างน้อยฉากนี้ก็ทำให้คนมีอาชีพเพิ่มขึ้นใครวะใครพวกตากล้องไงแต่เราเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานได้หมดแต่เราเนี่ยอะไรฮะตกงานครับผมเงียบกันกิฟเลยแต่เรานั้นไม่เคยท้ออย่าท้อนะฮะเพราะว่าท้อคือผลไม้นี่ไงเริ่มแล้วนี่ไงเห็นป่ะนี่ไงจั่วหัวมาโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะป๊ะโป๊ะกันเลยค่อยค่อยค่อยไปอย่าเพิ่งตอบนะฮะเป็นช่วงที่ทีมงานพบนะฮะขยันทำงานกันมากๆเลยนะฮะในช่วงนี้หยุดทำงานแป๊บนึงนะครับผมเขาเตรียมฉากต่อไปแล้วดูเล่นก่อนไม่สนใจพวกเลยเครียดอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคขนาดเล่นก็โดนเบรกเดี๋ยวนี้นะต้นนะกล้าขึ้นมาสั่งแล้วนะเล็กดัดชาเลยตอนเนี้ยเล็กดัดจันเลยเด็กไม่ดัดฟันอะไรฮะไม่ดัดฟันอะฟันไม่สนิทไม่เล่นกับทำไมดัดฟันอะนี่ไงฟันหน้ามันเกแล้วฟันล่างอะฟันล่างเป็นกระเทยผมไม่แคร์ทุกคนผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ชีวิตนี้ผมมีนกดะผมพอแล้ว5 4 3 2ต่อฮะโอเคหมดกันแล้วหมดพอจะมาดูเอาหมดแล้วนี่ว่าทรงนี้ไม่ต้องแลกลายแล้วเอ้ยนะตบมึงขนาดนี้นะเนี่ยตบไปที่ปากไปนี่โอ้ตายตายปล่อยไม่ได้ยังไงวะปล่อยพี่เก๋พี่เมี่ยมเลยเนี่ยอนาคตพี่หม่ำจกมกเลยไอ้นี่ต้องถึงหม่ำขอหนงจ้าๆก็พอจะได้อนาคตดีนะคนนี้ทำไม่ตายซะก่อนเขายังอยู่อะไรยังอยู่อ่ะเล่นตลกดีนะแต่ว่าตายไวไปเลยยักพี่ชายพี่ชายอีกคนนึงอ่ะรู้เรื่องป่ะอะไรเอ้ยพูดอะไรเอาใหม่เอาใหม่สี่พี่ถามจริงสงสัยมากว่าตู้ใหญ่ขนาดเนี้ยเอามายังไงแค่นี้เองผมมีวิธีพี่เออเออนี่คนเดียวยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยปุ๊บเก่งอ่ะจริงป่ะผมลองดิเดี๋ยวก่อนไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนี้ตำรวจตามเจอแน่เราไปคืนที่เก่าใช่ไหมใช่โอเคพี่ไปเอาคืนที่เวิร์คพอยต์เขาแต่ก็ไม่มีใครอัพหรอกไม่มีใครมีเงินในบัญชีพี่เป็นคนแบ่งจ่ายป่ะฮะคุยกับผมป่ะครับเอารู้จักกันเหรอใช่ป่ะฮะคนแบ่งจ่ายป่ะแล้วรู้ได้ไงฮะเออหัวพี่โลดมากเลยฮะยอมยอมยอมคนไทยด้วยกันพี่หน้าตาเหมือนดาราเลยนะฮะเหมพี่ตั๊กบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์เขาเป็นคนดีนะรักครอบครัวอันนี้ผมไม่เชื่อเออทำไมถึงไม่เชื่อล่ะครับผมเป็นคนดีผมเชื่อแต่รักครอบครัวผมไม่เชื่อมองอะไรครับครับมองอะไรนั่งก่อนฮะโอ้ไม่เป็นไรครับตามไปเลยครับนั่งได้นั่งได้ครับนั่งได้เดี๋ยวผมนั่งต้นเดียวใครเห็นมีดผมไหมฮะอยู่นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราให้พี่ก่อนแล้วกันนะให้พี่ก่อนนะเฮ้ยส่งไปที่ปัจจุบันเลยนะไอ้กระเพาะไก่ไข่ดาวอะมองอะไรวะปากครับพี่ปากครับเฮียครับฮะส่งที่บ้านนะที่บ้านนะครับเฮียใส่กล่องแล้วกันนะ